ขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มูฟออนเพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเรียลิตี้ของเราแอนก็อยากเป็นมิสยูนิเวิร์สเหมือนกัน go at your own pace ในเวลาของเราเดี๋ยวเราก็จะสร้างความแฮปปี้ให้ตัวเองอีกแอนได้มาเป็น Miss Universe Thailand ก็ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าแอนได้ชนะที่บ้านแล้วแอนได้เอาความเป็นคนไทยวัฒนธรรมของเป็น Global Citizen ด้วยที่แอนเป็นลูกครึ่งแล้วเป็น Modern Day Woman ไปโชว์เคสที่จักรวาลแล้วใช่แอนได้ชนะรองอันดับ1แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสำหรับคนอื่นแล้วก็เราไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันมากกว่าแค่มงกุฎแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นหลังจากแอนได้ถึงมือจับมืออะไรนะคะทุกคนจับมือสองคนทุกคนเหมือนกันแล้วคุณยังไงบ้างตอนนั้นเห็น reaction ของทุกคนคือแบบทุกคนตื่นเต้นแล้วก็หนูก็เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่ได้ทำด้วยกันแล้วก็นางงามจักรวาลไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของเราเราก็ต้องโอเคเหมือนที่แอนได้บอกว่าเสมอว่าถ้าเราไม่ชนะเราให้เป็นบทเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันไปหาความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้จริงๆแอนได้ยินคำว่า move on หลายรอบแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองที่พร้อมที่จะ move on เราไม่ต้องไปบังคับคนว่าอยู่ต้อง move on แล้วมันผ่านมาแล้วเพราะว่าหลายคนมี passion ไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกันขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มูฟออนเพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเรียลิตี้ของเราแอนก็อยากเป็นมิสยูนิเวิร์สเหมือนกันทุกคนก็อยากให้แอนเป็นเหมือนกันแต่ว่า go at your own pace ในเวลาของเราเดี๋ยวเราก็จะสร้างความแฮปปี้ให้ตัวเองอีกเหมือนตอนที่เราอกหักหรือว่าตอนที่เรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวที่เราเสียใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่ดีเราจะมีอีกหลายโมเมนต์ที่จะทำให้เราแฮปปี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขหลายคนถามว่าทำไมแอนชอบใส่ชุดไทยออกงานแบบใหญ่ๆแต่ทำไมไม่ใส่สูทหรือใส่แบรนด์อะไรแต่ว่าสำหรับแอนนะคะตอนที่แอนได้ใส่ชุดไทยหรือชุดผ้าไทยอะไรก็ตามนะคะเหมือนมันส่งพลังให้แอนค่ะมันมีสตอรี่มันมีฮิสตอรี่แล้วแอนได้โชว์เคสให้ทุกคนเห็นความสวยความงามของผ้าไทยของชุดไทยแล้วก็มันเหมือนสร้างอินเนอร์ให้แอนด้วยค่ะแล้วก็การที่เรากลับมาบ้านมาในพื้นที่ของเราเราก็ต้องใส่อะไรที่แบบรีเลทกับเราได้ค่ะก็แอนจะไม่เปลี่ยนค่ะทุกครั้งที่แอนไปไหนหรือมีงานสำคัญอะไรเหมือนตอนที่แอนได้ไปเจอPresident ของเอลซาวาโดแอนก็ใส่ชุดไทยไปด้วยมันเป็นความพาวเวอร์ความซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็การที่เราโชว์เคสความเป็นไทยด้วยค่ะแล้วกลับมาที่ถึงอะไรที่สุดไปอยู่นู่นเป็นเดือนอาหารไทยค่ะโอ้ my god อยากแบบว่าเมนูไหนคือแบบเป็นแบบว่ามาถึงแล้วก็กินเลยค่ะจริงๆนะคะอาหารที่นู่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีมันอร่อยแต่ว่าแอนชอบความแซ่บความเผ็ดแล้วมันขาดไปนิดนึงอยากกินข้าวผัดกะเพรามากที่สุดผัดกะเพราไข่ดาวคุณแม่ทำขนมจีนไม่ใช่มามีโทรมาบอกว่าอยากกินอะไรบอกว่าผัดกะเพราแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไก่